โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมเอ็กซ์โซซิสอีกแล้วนะครับผมโอ้โหวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Royal Crown นะครับ wow. วันนี้นะผมไม่ได้มาเล่นนะครับแต่ผมจะมาแนะนำระบบเกมเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเกม Royal Crown นะครับที่ผู้เล่นใหม่อ่ะควรรู้เลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งเกมนี้มันมีอะไรบ้างและมีอะไรที่สำคัญเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับก็นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ทุกคนจะเล่นได้คือทุกคนต้องเล่นแบบมีแชมเปี้ยนในใจใช่ไหมล่ะแชมเปี้ยนทั้งหมดในเกมนี้นะครับมีประมาณ15ตัวนะครับมี15ตัวนะครับเออ3ตัวบนมันจะแจกมาให้ฟรีๆนะครับมันจะแจกมาให้แบบให้ผู้เล่นใหม่เลยฟรีๆแล้วก็แต่ละวันมันจะสุ่มตัวฟรีให้เล่นนะครับ2ตัวนะครับแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันหาซื้อได้ที่ไหนก็คือกดที่ร้านค้าครับแล้วก็ที่แชมเปี้ยนมันจะมีให้ซื้ออยู่นะนี่โดยราคานี้นะ18,000ก็ค่อนข้างเก็บนานเลยนะครับแต่มันจะมีกิจกรรมล็อกอินนะครับที่ล็อกอินแล้วมันได้ตังค์ได้เพชรนะครับก็ค่อนข้างแจกอยู่เหมือนกันนะครับถ้าล็อกอินทุกวันก็แน่นอนได้ตัวหนึ่งถาวรแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูเรียงตัวนะครับเราดูตัวนี้ก่อนนะครับลีโอครับตัวนี้อ่ะมันเด่นด้านพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีที่ต่อนะครับแล้วก็เน้นซีซีได้เราจะสามารถดูสถิติตรงนี้ได้นะครับมันจะบอกว่าตัวนี้มันเด่นอะไรนะครับแล้วตัวนี้มันคือชนิดการโจมตีครับผมถ้ามันมาทางนี้มากมันก็จะแบบใช้สกิลบ่อยอะไรเงี้ยเด่นนะการสกิลบ่อยนะผมจะไม่เจาะเรื่องสกิลแล้วกันครับผมจะบอกรายละเอียดตัวอย่างเดียวนะโอเคส่วนเรื่องสกิลเดี๋ยวเอาไว้คลิปถัดไปนะครับมาตัวที่2ครับเบลล่าครับผมตัวนี้เป็นตัว AD ที่ดีอ่ะ1คือมันมีสกิลที่แบบสไลด์ได้หนีศัตรูแล้วก็ยิงนะครับดาเมจนี่ค่อนข้างเยอะเลยแต่เกาะมันน้อยนะครับเกาะมันน้อยโดนพวกตัวล้วงแป๊บเดียวผมว่าน่าจะแบบ RIP เหมือนกันแหละนะครับส่วนตัวนี้ครับผมเป็นตัวฟรีที่แบบโคตร OP พูดงี้เลยดีกว่านะครับเป็นแบบตัวดีมากนะครับตัวนี้ชื่อว่าหมอกแกนนะครับตัวนี้อ่ะมันดีที่ว่าสกิลของเขาอ่ะสกิลแรกเขาอ่ะมันดูดเลือดได้นะครับแล้วมันคอมโบกับสกิล3ได้ดีเลยสกิล E เนี่ยเออดูดแบบโอ้แล้วอัลติเมทของเขาที่โคตรป่วนไฟพอแบบวงสุดท้ายนี่แบบนะเป็นตัวฟรีที่น่าเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับก็แนะนำนะครับให้เล่นนะส่วนมาดูตัวเลยนะครับตัวลุคครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวหมัดที่ผมแบบซื้อมาเป็นค่อนข้างเท่เลยผมถือคอนเซปต์ที่ว่าแบบเก่งไม่ต้องขอแค่เท่ไว้ก่อนเออประมาณนั้นนะครับมาดูสถิติเขานะครับสเตตัสของเขานั่นเองแองแท็ก3ครับผมตัวนี้เบิร์ดดาเมจได้แรงมากบอกเลยแรงจริงๆนะครับแต่เกาะเขาน้อยไปหน่อยนะครับวิ่งเขาก็เยอะนะครับวิ่งก็พอวิ่งไวนะครับส่วนเรื่องการ CC ก็2หลอดนะครับก็เอาเรื่องอยู่นะตัวนี้เป็นตัวที่ต้องใช้สกิลซะส่วนใหญ่นะครับมันเลยต้องเน้นลดคูลดาวน์เยอะๆมาตัวต่อไปครับเวลเลตนะครับท้ายมือสังหารมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวในเกมนะตอนนี้นะแต่ตอนนี้ที่เขาฮิตเล่นกันก็น่าจะเป็นเวลเลตแหละเพราะว่ามันดีตัวมันแบบเมตาจัดเลยแต่ก็จะเหมือนลุกทุกอย่างเลยนะครับแต่ CC นะครับ CC เวลเลตสามารถทำได้แค่การดึงโซ่นะครับการดึงโซ่ที่สตาร์ท CC ได้แล้วก็สโลว์ศัตรูแค่นั้นนะครับแต่ตัวมันดีจริงๆ Violet ตัวแบบผมว่าเจอทุกเกมอ่ะจริงๆแล้วถ้าลุก VS Violet เนี่ยถ้าลุกของไม่เยอะพอนี่ชนะ Violet ไม่ได้เลยนะ Violet สมมากเขาจะรักษาระยะตีครับผมสกิลแรกเป็นการปาแบบมีดแล้วก็กลับแค่นั้นนะครับถ้ายิ่งตีก็ยิ่งคูลดาวน์ไวนะครับจากผลของพาสซีฟเขาโอเคผมจะไม่เจาะมากแล้วกันนะครับมาตัวต่อไปครับผมสปาร์คครับผมตัวนี้เป็นตัวเวทที่แบบผมว่าในอนาคตอะตัวนี้อะโหดมากก็คือ1คือมันมีสกิลบิงเข้าบ้านบิงหลบโอ้ดูนี่คือมันป่วนมากการหนีนี่แบบหนีเลยอะแล้วแบบถ้าจังหวะไฟท์มีแทงค์ให้หน่อยอะไอ้นี้แบบสกิลฟรีๆหูนะครับสแต็กเขาจะเด่นไปด้านการโจมตีนะครับโดยใช้สกิลมากกว่าส่วนเกาะก็นิดเดียวนะครับโดนล้วงก็นะครับมีโอกาสที่จะตายได้มาตัวต่อไปครับผมสเตปันนะครับตัวนี้เป็นอยู่ท้ายนักรบนะครับตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวเมตาที่แบบน่าเกลียดเพราะว่าสกิล E ของเขาอ่ะมันจะเปลี่ยนรูปแบบอาวุธฮะเออแบบเปลี่ยนตีใกล้ตีไกลอ่ะพอกดครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสกิลก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะเอออันนี้ผมก็เคยเล่นอยู่ครั้งเดียวนะครับตัวนี้ก็รู้เลยครับว่ามันดีมากการโจมตีกายภาพของเขานี่แบบแรงมากๆสกิลก็มีประโยชน์ด้วยนะครับสแต็กเขานี่แบบโหสแต็กที่ต้องการนะโจมตี3ป้องกัน3วิ่ง2เอ้ยป้องกัน2วิ่ง2เออเอาเรื่องอ่ะโอเคตัวต่อไปนะครับชื่อว่าเชฟเออมันนะตัวนี้เป็นตัวมือปืนนะครับตัว AD ตัวนึงนะครับที่ดาเมจแบบโหจัดมากมันโยนระเบิดแล้วมันยิงก็แบบใครไปอยู่นั้นนะแบบโอ้รอชุบอย่างเดียวนะครับจังหวะเนี้ยนะแต่ว่าตัวนี้มีข้อเสียที่
ค่อนความเร็วน้อยนะครับความเร็วน้อยมากแล้วก็มันเน้นการโจมตีปกติแต่การโจมตีปกติตัวนี้มันช้าผมแต่ว่ามันแรงมากผมบอกเลยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวที่แบบลองเล่นนะครับมันสนุกจริงๆเซลกี้นะครับตัวนี้เหมือนจิงซ์ในเกมจุดๆๆๆเลยนะครับก็สแต็กก็จะเหมือนเซฟเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะมีเด่นด้านการทำซีซีนะครับมีทำซีซีได้ทำอะไรได้นะครับก็เจ๋งอยู่อันตีนี่เหมือนเลยเหมือนในมิสนั่นแหละในเกมนั่นแหละผมจะไม่พลาดพิงเกมแล้วกันนะครับดีเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่มันเดินค่อนข้างช้านะครับตัว ID สมมติจะเดินช้าเลยนอกจากตัวเนี้ยนอกจากตัวธนูมาตัวต่อไปครับผมอาริเซียโหตัวนี้นี่แบบ God of 11เลยตัวนี้แบบ God จริงๆนะครับ God จริงๆผมเจอทุกครั้งผมต้องหนีทุกครั้งอ่ะไม่อยากไปสู้เลยมีสกิลที่พุ่งไล่ตีสโลครบอ่ะแล้วดูสแต็กนะครับโหป้องกัน2วิ่ง2แล้วก็โจมตีรัวๆเลยจังหวะนี้ดีมากนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะครับมาตัวต่อไปครับเป็นตัวนี้เป็นสนับสนุนนะครับเป็นตัวเดียวในเกมด้วยนะครับ OD นะครับตัวนี้แบบหิวแบบเล่นทีมนี้เกินบอกเลยหิวแบบโอบ่อขึ้นที่นะครับดีจริงๆนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวซับด้วยเด็กโอเคต่อไปนะครับเป็นฝ่ายสนับสนุนอีกตัวนะครับเป็นนีน่านะครับตัวนี้แบบ CC โหดจัดมีทั้งเค้กมีทั้งวิ่งโอ้สร้างของกีดขวางให้แบบเพื่อนมันเดินลำบากให้ศัตรูเดินลำบากอะไรเงี้ยกันหนีแล้วก็แบบพอเอาตัวนี้หนีนี่แบบอย่าไปตามนะครับเขาสร้างของกันอยู่แล้วนะครับโอ้ก็ดีอันติก็ท้อนหมู่นะครับตัวนี้ครับคอลิกนะครับตัวนี้แบบเกาะแบบไม่เยอะมากเยอะจริงๆแล้วสกิลเขาก็ไม่ใช่เบาๆนะสกิลเขาแรงมากแต่ข้อเสียก็คือเดินช้าผมแต่เขาก็มีสกิลที่แบบเร่งความเร็วอยู่นะผมไม่แน่ใจว่าสกิลไหนเหมือนกันครับว่าเป็นตัวที่ดี1ตัวนะครับแต่ไม่ค่อยมีคนมาเล่นเพราะมันแพง 18,000 นะต้องเก็บตั้งนานนะ มาอีกตัวต่อไปครับบาสทีนตัวนี้นี่แบบโหเกินอ่ะตัวนี้แบบครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างดาเมจตัวนี้อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่มันเด่นเรื่องการช่วยทีมนะแบบเกาะก็เยอะและสกิลยังมีเกาะให้เพื่อนมีผักศัตรูมีพุ่งมีแบบไปหาเพื่อนอันติก็ดีอันติน่าจะอมตะนะครับผมไม่แน่ใจอมตะตัวนี้ดีมากก็อยากแนะนำให้ทุกคนเล่นนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายครับผมซอนย่าก็ตัวนี้นะครับจะเด่นที่แอคแท็กนะสแต็กแม่งเด่นหมดเลยมันจะเหมือนอาริเซียนะครับแต่อาริเซียมันจะไม่ค่อยมีซีซีนะตัวนี้มีซีซีนะครับนี่คือสกิลไหนสักอย่างนี่แหละพอกดแล้วมันกดมันจะสตันอ่ะมีพุ่งหาด้วยมีกระโดดพุ่งหาด้วยเป็นไงล่ะเด็ดหรือเปล่าประมาณนี้นะครับตัวละครในตอนนี้นะครับก็เห็นว่ามีข่าวว่าจะอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานะครับนี้ผมก็รอดูอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นตัวประเภทไหนหน้าล็อบบี้เกมก็จะมีประมาณนี้ครับผมคือการเล่น1รอบไปได้3คนนะครับก็มีประมาณนี้เลยมีโหมดฝึกฝนโหมดอะไรนะส่วนร้านค้าร้านอะไรก็คลังมีนี้มี Battle Pass ให้เติมซื้อด้วยนะครับเกมนี้เติมซื้อ Battle Pass เป็นไงล่ะมันจะเหมือนกับแนวเกม Battle Royale เกมอื่นนะครับที่มี Battle Pass เข้ามาด้วยนะครับเป็นการเสริมเกมให้สนุกนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ผมจะขอข้อมดฟุฟนนะครับไว้แบบอธิบายได้ละเอียดหน่อยโอเคไปดูกันเลยป่ะโอเคผมก็จะเลือกเป็นลุคนะครับนะเป็นลุครักเลยพูดได้เลยว่าเป็นลุครักได้เลยนะครับเพราะผมเล่นตัวนี้บ่อยมากพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะแบบเป็นเหมือนเกมโดดล่มทั่วไปนะครับจะแบบมีแมปมีอะไรแล้วมีเส้นทางเดินเรือนะครับแนวเกมจะเป็นเกมแนวแบบโมบ้า RPG ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็แบบมันก็แปลกใหม่ดีนะมันก็เป็นโมบ้า RPG นี่คือโหมดฝึกฝนนะครับพอลงมาปุ๊บกดเมาส์ขวาเอ้ยกดเหมือนเกมโมบ้าทั่วไปเลยกดเมาส์ขวาสกิลก็ QWER นะครับตอนนี้ผมเจอคนนะครับผมเจอเอ้ยไม่ใช่คนสิเรียกว่าเป็นบอทดีกว่านะนี่ผมก็กำลังหาของไปเรื่อยนะครับสมมติถ้าเจอคนปุ๊บก็หลักเกมโมบ้าเลยครับผมกด A ตีนะครับกด A ไขอะไรเงี้ยพอใช้สกิลก็กดปุ่มที่คีย์บอร์ดประมาณนี้นะครับนี่แน่แต่เกมนี้ผมชอบอย่างนึงที่แบบมันมีequipment ที่แบบทำให้เกมมันสนุกนั่นก็คือพวกของเนี่ยพวกหน้าต่างครับครับเดี๋ยวผมจะมาพูดทีละอย่างนะโอ้พูดทีละอย่างแม่งผมว่านานว่ะเอาเป็นว่าตัวเกมผมจะพูดว่ามันเป็นเกมแนว RPG นะครับแนว RPG ที่ต้องแบบเป็นโมบ้านะครับที่ต้องฟาร์มหาทรัพยากรดำรงชีพแล้วก็แบบเซอร์ไววัลไปในตัวนะครับแบบกันศัตรูที่เข้ามาอะไรอย่างนี้ของที่ให้คราฟก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดถ้าใครอยากรู้รายละเอียดแบบเน้นเจาะลึกๆเดี๋ยวผมจะมีลิงก์แปะไว้ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์
ดาต้าเบสที่ผมดูบ่อยๆเลยเอ้ยเจอค้นเจอค้นเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวนี้ครับผมนี่สกิลป๊อปป๊อปสกิลไล่เพราะว่านี้ครับมันก็จะเป็นโมบ้าเลยนะครับเป็นเกมแนวโมบ้าแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรนะครับก็ง่ายๆนะเป็นเกมที่เล่นแบบเพลินผมว่าเพลินแล้วก็มันจะบอกนะครับว่าไม้มันจะได้อะไรบ้างนะครับในเว็บที่ผมส่งให้ดูข้างล่างนะครับเว็บดาต้าเบสอันนี้ตัวผมเป็นตัวเวทใช่ไหมผมก็ต้องหาที่มันเหมาะตัวเวทหรือไม่ก็เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆส่วนตัวที่ผมชอบใช้นะผมชอบใช้เป็นอันนี้ผมชอบใช้เป็นเลือดมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเลือดมันมีผลกับเกมนี้มากครับผมตอนเลดเกมตอนช่วงเลดเกมอ่ะเกมนี้มีผ่านะด้วยนะพอเรากดตัวแซดปุ๊บมันก็จะเป็นการขี่ม้าก็ค่อนข้างเฉ่งนะครับส่วนการ์ดพวกนี้ก็เอาไว้แบบเสริมการโจมตีของตัวเองนะครับให้ตัวละครเราเก่งขึ้นไปอีกรูนส่วนพวกรูนก็ประมาณนี้ครับประมาณแบบเอาไว้ใส่ของอีควิปเมนต์ตรงนี้นะครับพอเรามีของมันก็จะสามารถใส่รูนได้สิ่งที่แนะนำอีกอย่างนึงเลยก็คือการฟาร์มของนะให้เราหาของให้ครบก่อนเนี่ยหาอาวุธหมวกกางเกงเนี่ยให้เราหาให้ครบก่อนไม่ว่าจะเป็นของสีอะไรให้เราหาให้ครบก่อนนะครับพอเราเข้ามาในบ้านแล้วหาครบหมดแล้วอ่ะสิ่งที่จะทำต่อไปก็เลยก็คือการฟาร์มทรัพยากรนะครับการหารูนหาอะไรหาต้นไม้เงี้ยหาต้นไม้ไปอัปเกรดสร้อยที่มีนะครับแล้วก็ฟาร์มปาปิรุสเนี่ยฟาร์มหญ้าข้างน้ำเนี่ยเพื่อเอามาครับการ์ดนะครับการ์ดนี้มีผลมากนะครับเนี่ยนะพอเราเก็บปุ๊บมันก็จะสามารถครับการ์ดได้ตามที่เราต้องการเลยนะส่วนเลือกตัวละครแบบตัวนี้ควรใช้การ์ดอะไรเดี๋ยวผมจะทำแยกอีกทีนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยล่ะนะตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบชุมชนแออัดเลยตรงเนี้ยคนเยอะมากคนมาฟาร์มมาไปรู้กันเยอะมากตรงนี้น่าจะมีเจอคนเล่นลิ้นไอ้นี่ครับเราสามารถใช้อีควิปเมนต์ได้นะสมมติศัตรูหนีแล้วก็ปล่อยไม้ใส่อะไรเงี้ยหายอ๋ออยู่นี่นี่ครับปั๊บเกมนี้อัลติเมทคือการแบบการเรายิ่งต่อสู้เรื่อยๆนะครับมันจะเป็นการแบบเก็บอัลติเมทเรื่อยๆนะส่วนของผมชอบเกมนี้ที่ว่ามีอีควิปเมนต์ของอ่ะสมมติผมจะจู๊กศัตรูใช่ไหมผมเอาวางไว้เนี่ยแล้วผมอยู่เนี่ยแล้วก็ตีแล้วมันจะข้ามไปขวาแต่นี่ผมผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนี่ยนี่ก็คือการฟาร์มคีปนะฟาร์มคีปแบบมันเลยถ้าเล่นกับเพื่อนนี่สนุกมากผมว่าเป็นอะไรที่สนุกนะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่อีควิปเมนต์ผมมีครบแล้วต่อไปสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปก็คือฟาร์มรูนนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญครับผมมันจะเป็นแหล่งแบบฟาร์มข้าวนะครับเป็นการคราฟยาพูดว่ายาดีกว่าพวกอาหารพวกยานะครับไว้ประทังชีวิตนะครับมันจะมีอยู่2แบบครับผมถ้าเก็บพวกเนี่ยมันจะเป็นพายกับซุปนะครับซุปเนี่ยมันจะได้แค่เลือดมันจะได้แค่เลือดที่เต็มนะครับแต่พายมันจะได้แบบมันจะได้ทั้งเลือดทั้งมานานะครับแต่มันก็จะใช้เวลากินที่มันเยอะกว่าพอเรากินจนหลอดนี่เต็มทั้งเลือดทั้งมานาของเราก็จะเต็มครับผมอันนี้มันเป็นพื้นฐานเลยของเกม Survival นะครับโอเคมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะสำหรับพื้นฐานในการเล่นนะครับ1คือฟาร์มของนะฟาร์มของให้มันได้ทุกช่องก่อนแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรพวกรูนพวกการ์ดนะครับฟาร์มให้มันครบๆมันจะได้แบบสู้คนอื่นได้นะครับตอนเจอมันก็จะแบบมีเทียร์บอกอยู่ว่าศัตรูแบบเทียร์ไหนเราสู้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกของต่างๆนะครับพวกของในเกมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอาจจะอธิบายแบบได้ไม่เยอะมากนะครับผมนะไปดูได้นะครับในเว็บในลิงก์ที่ผมแปะไว้นะครับก็ดูง่ายครับสามารถดูง่ายๆนี่แล้วก็จะมีการ์ดบางอย่างด้วยที่แบบเราจะหาได้จากการเปิดกล่องเดียวนะครับนั่นคือการ์ดแบบเนี้ยมันมีอาวุธมีอะไรอีกมีตีเลดบอสมีอะไรอีกเลดบอสก็จะเป็นรูปหน้าที่แบบเป็นมังกรนี่ครับนี่เราเจอแล้วเจอศัตรูแล้วแต่ศัตรูน่าจะเป็นบอทนะเพราะผมเล่นโหมดฝึกซ้อมเทียร์เขาจะห่างจากเรามากไหมของเขาเป็นเวจเจ็ดสีเขียวของเราเป็นแบบสีม่วงแล้วอ่ะอันนี้คือแบบบอกเทียร์เลยนะครับความโหดถ้าสีส้มนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะผมโหดมากนี่แน่นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับให้เราแบบเอาชีวิตรอดจนเหลือคนสุดท้ายตอนนี้เหลือ13คนเกมนี้อีกอย่างนึงคือถ้าสำหรับคนที่เล่นใน PC นะครับผมว่าแนะนำว่าให้ตั้งปุ่มเดี๋ยวตั้งปุ่มที่กดง่ายๆอย่างผมนี่หน้าต่างคราฟกระเป๋าแล้วก็แผนที่อ่ะจะอยู่ใกล้มือหมดเลยนะครับจะอยู่ใกล้มือหมดเลย คือก็จะปุ่มคีย์บอร์ดมันไกลอ่ะปุ่ม I ปุ่ม K อะไรเงี้ยมันแบบมันไกลเกินอ่ะปุ่ม M เงี้ยผมก็เลยตั้งให้มันอยู่ใกล้ๆมือมันจะเล่นได้สะดวกนะครับเล่นได้รวดเร็วโอเคถ้ามีอะไรผิดพลาดผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวการเลือกการ์ดให้เข้ากับตัวละครก็เป็นผลนะก็มีผลเหมือนกันนะครับมีผลที่จะแบบเจอแล้ว
เห็นป่ะเห็นป่ะผมเทียร์ม่วงผมสกิลแบบแรงมากเออจบแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็แบบไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับการแนะนำเบื้องต้นสำหรับเกมร้อยยังคาวนะก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมพูดอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับของในแบบในเกมนะครับการฟาร์มทรัพยากรแล้วก็แบบพวกทรัพยากรมันมีอะไรบ้างอันไหนควรทำก็ลิงก์ด้านล่างครับผมจะแปะไว้อยู่นะอันนั้นคือลิงก์ที่ผมดูนะครับดูตอนแรกๆเลยเออนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับตัวเกมมันสนุกจริงมันมีอะไรมากกว่านี้เยอะนะถ้าไงถ้าชอบอย่างไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนเพชรท้าบันเพชรนะครับเดี๋ยวเราจะมามีช่วงเกลือกันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมามีช่วงเกลือกันนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรนะครับก็วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย